สวัสดีครับและช่วงเวลาที่เราอดใจรอกันมานานอย่างตู้คูณ2ก็ใกล้เข้ามาถึงเรื่อยๆแล้วนะครับผมหรือว่าตู้สเปรติวัลนั่นเองโดยระหว่างที่รอทางตัวเกมก็ได้ทำการหลอกล่อเราด้วยตู้ก่อนหน้าอย่างอุยและฮินาตะซัมเมอร์พร้อมกับร้อยโรฟีกระตุ้นให้เราเสียดายเล่นถ้าหากไม่ได้หน้าตู้แล้วไม่ยอมกดต่อนะครับตอบแบบสั้นๆอุยกับฮินาตะควรกดใครดีจริงๆอยากให้กดทั้งคู่เลยเพราะว่าเป็นตัวลิมิเต็ดแล้วก็ดูเก่งกันทั้งคู่ด้วยแต่ถ้าหากว่าดวงไม่ค่อยดี200โลไปแล้วเนี่ยไม่ได้ใครเลยเนี่ยยังไงผมเชียร์อุยซัมเมอร์มากกว่านะเพราะว่ามีโอกาสถูกนำมาใช้จริงมากกว่าฮินาตะซึ่งเลทหลังจากนี้จนถึงครบรอบ3ปีเนี่ยถ้าไม่นับแกนเลทแล้วเราก็ไม่มีเลทบอสที่มีสีแดงเข้ามาเลยนั่นทำให้ต่อให้มีแต่ก็ยังไม่ได้ใช้อยู่ดีครับยกเว้นว่าเซนเซจะลงแกนเลทเฮโรซีล่าในระดับสูงๆแล้วนะซึ่งมันก็ยังมีทีมอื่นๆให้ใช้แทนกันได้ส่วนถ้าเกิดกดอุยมา3ดาวพอไหมจริงๆ3ดาวก็ไหวครับแต่ถ้าเกิดเอาแบบสบายๆก็แนะนำให้เป็น4ดาวดีกว่าจะกำลังพอเหมาะหายใจสะดวกไม่กับพอไวรูปแบบการอัพสกิลให้เน้น EX แล้วก็สกิลพื้นฐานเป็นหลักนะครับแล้วถ้าเกิดมีทรัพยากรเหลือใช้จริงๆเนี่ยอันนี้ย้ำนะว่าเหลือใช้ค่อยอัพสกิลที่เหลือเพราะถึงจะเป็นซัพพอร์ตแต่ว่าก็ค่อนข้างจะมีดาเมจเป็นของตัวเองเลยทีเดียวถึงแม้ว่าเอาลงไปช่วยมิกะบัฟดาเมจมิกะจะเด่นกว่ามากๆก็เถอะนะส่วนฮินาตะเน้นอัพสกิล EX และสกิลรองเป็นหลักแล้วค่อยตามด้วยสกิลที่เหลือครับแต่ย้ำนะครับว่าทรัพยากรต้องพอจริงๆเพราะว่าอย่าลืมว่ารอบนี้เนี่ยเรามีนักเรียน Trinity Summer ถึง4ตัวด้วยกันเลยแล้วควรให้ความสำคัญกับการอัพสกิลของฮานาโกะซัมเมอร์เป็นหลักมากที่สุดในกรณีที่มีทรัพยากรอย่างจำกัดนะครับส่วนควารุตัวแจกดีครับอย่าลืมฟาร์มทีนี้เราจะไปลงรายละเอียดสกิลของนักเรียนแต่ละคนกันนะครับว่าแต่ละคนโดดเด่นแล้วก็เก่งมีจุดตูมตามช็อปบริการสุดหัดเกมออนไลน์เริ่มต้นเพียง10บาทจะมีสิทธิ์ได้เพชรเป็นแสนเลยเหรอครับพี่มีทั้งบูราไคนิเกะเกนชินสตาร์เรลและมาใหม่ล่าสุดคุกิรันคิงดอมสนใจดูลิงก์ใต้ description ได้เลยนะครับขอบคุณครับสำหรับอุยชุดว่ายน้ำรอบนี้นะครับเปลี่ยนจากการใส่ถุงมือนะครับมาเป็นรองเท้าก็ทำให้มีเลือด HP ที่มากขึ้นในด้านของการโจมตีนะครับเป็นดาเมจสีเหลืองเกาะสีม่วงนะครับเป็นตัวละครตัวที่2หลังจากโทคินะครับผมที่มีเกาะสีม่วงสกิล EX จะทำการวางวงกาแฟเย็นแล้วเรียกเพื่อนทุกคนที่อยู่ในรัศมีมารวมตัวกันที่อุยแล้วมอบบัฟโจมตีให้ซึ่งรูปแบบอารมณ์เดียวกับฟูกะเลยนะครับโดยวงนี้เนี่ยจะยังมีผลกับพวกตัวที่เราซัมมอนลงมาในสนามด้วยอย่างเช่นเปโรโรของฮิฟูมิหรือว่าเฮลิคอปเตอร์ของอายาเนะนะครับแต่ตัวซัมมอนจะไม่เดินเข้ามาในวงนะวงค่อนข้างกว้างซึ่งถือเป็นข้อดีและข้อเสียในเวลาเดียวกันเพราะว่าหากจัดตำแหน่งการวางไม่ดีแล้วก็อาจจะทำให้เสียเวลาเคลื่อนย้ายนักเรียนก็เป็นได้เพราะนักเรียนคนอื่นที่อยู่ห่างกับอุยก็จะเสียเวลาเดินแล้วก็จะทำดาเมจไม่ได้ในระหว่างที่เดินนะครับสกิลพื้นฐานเมื่อเพื่อนเรายกเว้นตัวเองใช้ EX สกิล6ครั้งจะทำการเพิ่มบัฟดาเมจสีเหลืองด้วยบัฟเบาะแสจากสกิลรองระยะเวลา30วินาทีซึ่งจะเท่ากับว่าเวลารีคอสประมาณ 15.1 ภายใต้การจับคู่กับฮิมาริดังนั้นการจัดนักเรียนที่มี EX รวมเฉลี่ยคนละ 2.3 คอสจะช่วยให้ใช้ประสิทธิภาพได้สูงที่สุดครับแต่การบัฟนี้เนี่ยจะไม่ส่งผลกับตัวสเปเชียลนะครับสกิลติดตัวเพิ่มค่าโจมตีถ้าทำปืน2เนี่ยจะได้เลือดเพิ่มด้วยนะครับและสกิลรองที่เพิ่มค่าโจมตีและได้รับเบาะแส1อันต่อการใช้ EX สกิล2ครั้งซึ่งทั้ง2สกิลนี้ก็ออกแบบมาเพื่อเสริมสกิลหลักของอุยครับฮินาตะซัมเมอร์รอบนี้มาเป็นตัวสเปเชียลครับโจมตีแดงเปลี่ยนจากการยิงกระจายมาเป็นการยิงทีเดียวในจุดเดิมๆซึ่งมีการปรับให้มีความแม่นยำสูงขึ้นจากปกติ101เป็น750หมายความว่าเหมาะจะไปใช้กับตัวอะไรนะอิกอริสถ้ามันกลับมานะสกิล EX และพื้นฐานมีความโดดเด่นทางด้านการไม่สนค่าป้องกันของฝ่ายตรงข้ามแถมสกิลพื้นฐานยังมีการเด้งไปโดนเป้าหมายข้างๆได้ด้วยเหมาะกับการใช้กับบอลกลุ่มมากๆเกเกรียสสกิลติดตัวเพิ่มค่าโจมตีจะได้บัฟดาเมจแดงเพิ่มด้วยแรงแบบสะใจและสกิลรองเพิ่มค่าโจมตีฝ่ายเราถือว่าเป็นอีกหนึ่งสกิลที่ดีครับทั้งนี้ต้องย้ำก่อนว่าเมื่อฮินาตะย้ายมาเป็นสเปเชียลแล้วจะไม่สามารถลดคอสให้เธอได้เหมือนในร่างหลักด้วยสกิลเล็งเป้าหมาย
ังนั้นแล้วการลองจับคู่กับนักเรียนที่มีความสามารถลดคอร์สอย่างชิโรโกะซัมเมอร์หรือโคโคน่าก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ก็ได้แต่ยังไงการไปกับซากิซัมเมอร์เพื่อเพิ่มความแรงของสเปเชียลนี้ยังไงก็ควรทำครับโคฮารุซัมเมอร์รอบนี้มาเป็นตัวละครแจกในอีเวนต์ Trinity Summer โจมตีสีฟ้าเกาะเหลืองถ้าให้อธิบายสั้นๆนะครับได้ใจความว่าโคฮารุคือดาเมจสีฟ้าที่ใช้ไว้อุดตำแหน่งที่เราไม่มีนักเรียนอย่างยกตัวอย่างถ้าเกิดเป็นสีอื่นๆเนี่ยจะเป็นอาคาริหรือว่าเซริกะครับเพราะด้วยความที่ใช้งานค่อนข้างง่ายแถมคอสแค่3ดาเมจก็ถือว่าดีเลยเมื่อเทียบกับตัวละครดาเมจฟ้าคนอื่นๆเช่นโคยุกิหรือนักเรียนยอดนิยมสำหรับเซนเซที่ขาดดาเมจฟ้าอย่างชิเซะนะครับนอกจากนี้การที่โคฮารุถือสไนเปอร์ไรเฟิลยังช่วยให้เพิ่มระยะการโจมตีได้ไกลอีกต่างหากดี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 สกิลพื้นฐานเพิ่มค่าคริให้ตัวเองทุกๆ30วินาทีค่อนข้างดีกับบอสที่มีค่าต้านทานคริสูงๆแต่ก็ทำให้เสียโอกาสการมีสกิลโจมตีเพิ่มอีกอันนึงไปสกิลติดตัวเพิ่มค่าคริและถ้าเกิดทำปืน2ก็จะได้ค่าโจมตีเพิ่มมาด้วยเป็นสกิลที่ช่วยทำให้โอกาสการคริของ EX หวังผลได้มากขึ้นถือเป็นสกิลที่ดีเมื่อเข้าคู่กับสกิลพื้นฐานครับสกิลลองสร้างความเสียหายเพิ่มเติมกับเป้าหมายขนาดกลางอันนี้ค่อนข้างเฉยๆเพราะว่าเหมาะจะใช้ในด่าน Normal หรือ Hard มากกว่ามันจะไม่ค่อยมีประโยชน์ในเวลาที่เราไปสู้กับพวก Red Bossแต่ว่าก็อาจจะใช้กับก๊อดได้ที่เป็นลูกน้องนะครับโดยรวมโคฮารุจัดเป็นตัวทำดาเมจสีฟ้าที่ค่อนข้างดีใช้ได้ยิ่งถ้าเกิดเรารู้วิธีการฟาร์มเศษของเธอในอีเวนต์อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยเราก็จะมีโอกาสในการใช้โคฮารุที่เก่งขึ้นได้อย่างไม่ยากเย็นอะไรครับสุดท้ายนี้ก็หวังว่าเซนเซทุกคนจะเปิดได้ตัวละครที่ต้องการกันในร้อยโรนะครับผมเฮงๆสมหวังต้อนรับตุ๊ดจีนครับ